สวัสดีครับผมทวีศรีมูลเช้านี้เรามีนัดกันเปิดชมฐานครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราได้เผาฐานตอนนี้ไปแล้วมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับไม้ที่ผมนำมาเผาเป็นไม้ใหญ่ผสมผสานกับไม้แห้งและไม้ผุเล็กน้อยด้วยสาเหตุที่นำไม้ชนิดนี้มาเผาก็คือจะช่วยให้การเผาไหม้ของไม้ในเตาไหม้รวดเร็วและไม้ก็คายแก๊สเร็วเช่นกันครับและส่วนหนึ่งจะมีไม้หมาดซึ่งเป็นไม้มะขามรวมอยู่ด้วยซึ่งไม้หมาดนี้ถ้าเราเผาเฉพาะไม้หมาดอย่างเดียวจะเผายากมากครับซึ่งผมเคยเผามาแล้วเรื่องนี้ยอมยกธงขาวจริงๆครับการเผาสำหรับการเผาของเตานี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเราก็เปิดชมฐานกันครับสิ่งหนึ่งที่ขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือเมื่อเรายกอุปกรณ์เตาออกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเก็บเท่าฐานหรือว่าเก็บทรายบนหัวเตาของเราการเก็บทรายบนหัวเตาของเรานี้เป็นสิ่งอันตรายยิ่งมากครับเพราะว่าฝุ่นละอองที่โผล่พุ่งก็จะเข้ามากับปากเราหรือว่าจมูกเราได้ในส่วนนี้ผมจะใช้วิธีใช้น้ำใส่บัวลดก่อนครับเพื่อจะดับพวกฝุ่นละอองเวลาเราขนย้ายหรือว่าตักเทใส่ภาชนะต่างๆก็จะลดได้บ้างครับในส่วนนี้ก็จะขอแนะนำให้ทำแบบนี้ครับแล้วก็เวลาเรานำไปใช้ก็ใช้ง่ายครับเวลาเทก็ไม่มีฝุ่นละอองเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหลายอย่างเหมือนกันครับหลังจากที่เราเปิดเตาครับเดี๋ยวไปชมฐานใกล้ๆกันนะครับลักษณะฐานที่เราได้ก็ไหม้หมดเลยครับเดี๋ยวดูทีละชิ้นครับก็เป็นก้อนสวยงามอันนี้คือฐานไม้ใหญ่ครับเป็นไม้มะขามครับไม้หมาดอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้เป็นไม้ผุครับแต่ก็ใช้ได้ครับเป็นก้อนดินครับภาพรวมก็สังเกตดูรอบๆหมดแล้วก็คงจะไม่หมดครับเดี๋ยวเราไปชมการเก็บฐานกันครับว่าการเผาครั้งนี้เราจะได้ฐานจำนวนปริมาณขนาดไหนครับแต่ผมตีไว้เลยว่าจะได้อยู่ประมาณ3กระสอบอยู่แล้วครับเพราะว่าการเผาแต่ละครั้งนั้นผมจะกะปริมาณถูกต้องครับเพราะเผาเป็นประจำครับThank you.
ับเดี๋ยวเรามาสรุปการเก็บฐานครั้งนี้กันก็ผลปรากฏว่าได้3กระสอบตามที่เราคาดกะไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ช่องคอมเมนต์ได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ